แต่คำว่าอบที่ว่านี่เป็นไม่ใช่อบแบบไม่ใช่อบเลยอบอย่างฝรั่งไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาข้าวเตาอบเป็นการตุ๋นมากกว่าทอดด้วยก่อนทอดก็ไม่เชิงทอดอีกนะเพราะใช้น้ำมันน้อยมากอย่างเมนูเนื้ออบเนี้ยใช้น้ำมันแค่1ช้อนโต๊ะแล้วก็เอาเนื้อลงไปทอดให้มันสุกอ่ะทอดให้มันสุกแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็มันใส่น้ำต่างๆแต่อร่อยตรงน้ำนี่แหละสมัยก่อนไม่มีเตาอบไงมันก็เลยใช้แบบว่าเหมือนการตุ๋นแล้วปิดฝาไว้เขาเรียกว่าอบละ